ที่จังหวัดน้องคายนะคะตอนนี้เริ่มคึกคักอีกครั้งหลังจากที่อากาศเริ่มหนาวเย็นนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน้องคายและจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมไปถึงชาวลาวได้เดินทางไปชมทะเลหมอกเหนือลำแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวที่อำเภอสังคมจังหวัดหน้องคายกันอย่างคึกคักกันกันตั้งแต่เชา้าโดยเฉพาะที่ภูห้วยอีสันตำบลบ้านม่วงอุณหภูมิที่ยอดภูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 19องศาเซลเซียสค่ะมีทะเลหมอกเกิดขึ้นทางฝั่งไทยเบาบางและหนานแน่นในช่วงเขาฝั่งสปปาลาวมองเห็นไน้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นโอ้โหแล้วตัดกับแสงอาทิตย์ที่ขึ้นยามเช้าสวยงามมาก ที่มีหมอกหนานแน่นในช่องเขาศฝั่งสงปปลาวเพราะว่ามีลมทําให้หมอกไม่เกาะตัวในฝั่งไทยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือภูเขาและแม่น้ําโขงสองประเทศไทยลาวแล้วก็ได้ชมวิวแม่น้ําโขงที่ขนาบด้วยภูเขาสองฝั่งไทยลาวที่สวยแม่แพ้ทะเลทะเลเหมอกเลยก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะค่ะก่อนกลับ หลายคนก็ไปแวะซื้อสินค้าที่ตลาดท่าสเสด็จนะคะก็คือที่นี่เองแล้วก็ถ่ายรูปกับพญาน,นาคจำลองที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนริมแม่น้ำโขงเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย